สวัสดีจ้าพ่อพี่น้องจ้าพ่อพ่อกับยายกินกแล้วเด้อค่ะเดิมเมื้อนี้เฮาก็สิมาอัปเดตข่าวสารบ้านกกกอกคดีช่มพูดฟัง yeah. ต่ออีกเนาะค่ะเนาะหลังจากที่เฮาไปฟัง tamam พี่น้องค่าไล่สดเนาะพี่น้อง่าไล่สดของคุณอาพี่น้อง่าและพระอาจารย์เด้อพี่น้อง่าเนาะของพระพ้นนี่นะดีเบตกันนะพี่น้อง่ะเด้อเนาะอ่าว่ามันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีของผลไม้บอนเนี่ยนะพี่น้องขามีประโยชน์เด้อพี่น้องขาในมุมมองของยายเด้อพี่น้องขาเนาะ เฮามาเล่าสู้กันฟังเด้อพี่น้องขามาเด่นนี่ยบอกเจ้าฟังเนาะเพราะวาอะไรสุดกับเป็นเวลาโดนเติอพี่น้องขานอพุนโลกคนมันก็ฟังแน่อาขาต่พิมพโกดก็ลังใจให้เป็นกังใจให้กันอะไรกันบางทีมันก็บ่ได้ฟังเบิดเนาะพี่น้องขาแต่ว่าข่อยว่าได้เขียนยังหรอกแต่ว่าข่อยตั้งใจฟั่งนะพี่น้องขาจับตะความสําคัญของคุณอาสิถามคําถามนะพี่น้องขามันบอกถามคําถามของพระอาจารย์นะพี่น้องขาแล้วถามว่าพระอาจารย์เพิ่งตอบดีบ่นะนะพี่น้องขา ในมุมมองของขอยาดีเบตครั้งนี้นะขอย้าวตอบปียู่พี่น้องค่ะนะแล้วตอบซื่อยู่แล้วตอบตรงอยู่นะพี่น้องค่ะถึงว่าอ้อมค้อมเราก็บออ้อมค้อมหลายปันไดนะพี่น้องค่ะถามมาตอบเบิดบอกระเบิดในมุมมองของเราทะลุนะถ้านอกเนื้อจากที่เราเบลู่เราก็ตอบเบลูแล้วเนาะพี่น้องค่ะแต่ว่าส่วนมากดีเบตครั้งนี้เราตอบได้เบิดพี่น้องค่ะตอบได้เบิดทุกคําถามเนาะพี่น้องค่ะว่าคุณอัดเอามาถามเนี่ยงวดเนี่ยนะพี่น้องค่ะ มันเกี่ยวพันกับคดีบ่เล่ยนะเกี่ยวพันกับคดีผลไม้พี่น้องขาเกี่ยวพันกับคดีผลไม้ล้วนๆเลยเด้อพี่น้องขามาเกี่ยวพันเรื่องยังล่ะพี่น้องขาสาเหตุนะพี่น้องขาเนาะสาเหตุของน้องเสียชีวิตนะพี่น้องขามาสรุปได้ดีเบตฟังดีเบตนะพี่น้องขาอ่าหนึ่งใม่หันคือว่าไงวาเสียชีวิตย่อนอ่าอ่ายังล่ะพี่น้องขาเล็กไหลนี่นะพี่น้องขาเครื่องรางของขังนี่แหละเนาะเรื่องไซยศาสตร์นะพี่น้องขา มันสิเกี่ยวพันกับคำปากของพ่อหญ่ตานะพี่น้องขาตาชวนนี่แหละเนาะพี่น้องขาเราเคยบอกไว้นะพี่น้องขาแมนบอว่านี่นะพี่น้องขาเกี่ยวกับคดีที่น้องพลไมฆหายขึ้นภูเขานะพี่น้องขาเสียชีวิตนี่เนาะสามขวบพี่นะหลานเล่านี่เละเนื่องยาเสพติดสองอ่าอไยศาสตร์แมนบอพี่น้องสามสามคัดแย้งนี่นะพี่น้องขาแมนบอ แล้วหนึ่งในะหันมากรติดคือยังคุ้นตาเบาเลยพี่น้องคะไสยดศาสตร์นะกับความขัดแย้งนี่แหละแมนบอพี่น้องคะแต่ว่าดีเบตข้างนี้นะพี่น้องคะไสยศาสตร์มาเลงนะเออพอเกลี่ยง่ะพี่น้องคะเกี่ย,ย,ก,ยกับเล็กไหลพี่น้องค่ะนะเกี่ยกับเล็กไหลยังละ่ะเพราะว่าเขาเอาเส้นผมนะพี่น้องคะเขาก็เวกเข้าไปแล้วลนะ่ะเนาะพี่น้องคะวิเคราะห์ไปตลหลายเดือนแล้วเลยแต่ว่ามามือนี่พี่น้องคะได้มาสแต็มจาก อีกรอบหนึ่งนะพี่น้องขาว่าเฮาวีคอเนี่ยมันมีความอ่ามันมีมูนอยู่นะพี่น้องขาเมนโบว่าเขาประเด็มนโนไปเองเนี่ยนะเมนมันบอกพี่น้องขานี่เลยอ่าว่าอ่าการตักเล็กไหลนะพี่น้องขาว่าเขาเอายังไปตัดนะพี่น้องขาบางเนาะบางท่านบางรูปนะพี่น้องขากต่เอาน้ำพึ่งเมนบบที่มาตักเล็ดไหลนะพี่น้องขาบางสำนักพี่น้องขาเมนบบก,ก็เอา เสน้นผมของคนบริสุทธิ์นะเด็กที่บริสุทธิ์ล้ววันเดือนปีเกิดต้องได้ยิงสี่นะพี่น้องขะประมาณนั่นแหละเนาะเนื่องในหันก็เป็นวันเดือนปีเกิดของน้องผ like nic nice. ลไม <Yeah. S 2> ้นะพี่น้องคะแล้วการสวมของน้องผลไม้ที่ไปเห็นเนี่ยนะกามีการมาถือตัดเ้นผมพี่น้องคะแมนบอแล้วเส้นผมอีกส่วนที่หนึ่งเหลือนะพี่น้องขะก็ไปตัวยืดรดของพระเอกนี่นะแมนบอพี่น้องขะนี่แหละที่ไปที่มาว่าเป็นหยังนะพี่น้องขะว่าเพจจังได้โดนหมายเนี่ยนะแมนบอ พรบอมนมิตรเลียงนี่เด้พี่น้องค้ารักฐานอื่นกับมีเย่เยเนี่ยนะแต่ว่าสรุปมุมมองแล้วนะพี่น้องค้าว่าสายศาสตร์นี่มันกับมีจริงพี่น้องค้านี่แหละเนาะเออแม้แต่ว่าไงพ้าจันพิ่งกันยังเสือนี่นะว่ามันมีจริงอยู่เนี่ยนะเล็กไหลพี่น้องค้ถ้าสมมติบอมีนะแล้วเขาสิมีการซื้อขายกันบอกค่ะเพราะว่าเล็กไหลเนี่ยพี่น้องค้ามีการซื้อขายในหมู่บ้านหมู่บ้านนี่ยู่พี่น้องคะหมู่บ้านที่น้องผลผลไม้เสียชีวิตนะพี่น้องคะ มีการขายเล็กไหลกันจริงๆพี่น้องครับขีเล็กไหลเนี่ยนะแมนบอกเออมีมีมีการตกลงราคากันสามแสนถึงหาแสนพี่น้องค่ะแต่ว่าหมู่บ้านเพื่อนแบบว่าอันหมู่บ้านอื่นนี่นะการมีการซื้อเล็กไหลกันนี่นะพี่น้องค่ะแมนบ่เป็นล้านสิบล้านกับมีนะพี่น้องค่ะแต่ว่าในหมู่บ้านอันเนี้ยพี่น้องเสียชีวิตนี่นะตกลงราคากันประมาณสามแสนถึงห้าแสนพี่น้องค่ะเพราะแม่เล็กไหลเป็นก้อนใหงไๆเดสมตนได้เล็กไหลเป็นก้อนใหงไงมานนะพี่น้องค่ะมันแบ่งขายเนี่ยนะ เออเนี่ยแหละพี่น้องขาแมาแบ่งขายนิดๆ,ๆน้อยๆเนี่ยนะ,ะแสนสองแสนสามแสนสี่แสนก็วบบ่ากันไปนะพี่น้องขาแบ่งแบงทยอยขายนะผู้ใดได้มีก้อนเล็กไหๆยิง่งๆนะพี่น้องขาแมนโบนี่แหละกาสีได้เพ้นผลประโยชน์ตรงนี้แหละพี่น้องขามันนั่นแหละเนาะแล้วทำม,มาผู้ใดใส่เสีสยใสยศาสตร์แล้วพี่น้องขาจี่ตามมุมมองเขาเห็นนี่นะแมนบบกับพระเอกกับกกนั่งเอกโออ่าไพเอกกับนั่งเอกหมู่บ้านนี่แมนโบพี่น้องขาที่เสีสยใสยศาสตร์นี่นะแมนโบล้อ เออที่ว่าแบกกระเป๋าใหญ่ๆไปน่ะนะพี่น้องขากระเป๋าที่นักเอกเบรกไปน่ยนะหาอาจารย์เทียนหนึ่งนี่นะเขาเขาใจว่าเป็นเงินสองล้านนี่นะส่วนเงินกบมีอยขวอยาพี่น้องขาแต่ว่าอาจารย์นั้นเป็นเหล็กไหลพี่น้องขาเป็นเหล็กไหลว่าะฉะนั้เบรกไปนี่นะพี่น้องขามันบอเออในแรวก็ถามว่าเขาเสื้อเหล็กไหลเพราะเขาก็เสื้อนี่นะเอาเหล็กไหลมาแตใส่แหละเมนบอพี่น้องขามี่หละมันก็มีพวกขบวนการนี่เข้าไปในหมู่บ้านนั่นนะพี่น้องขา แล้วกลับไปลูกกับพระเอกทั้งสี่นะแมนบอ<ร>แล้วพระเอกก็ซื้อหาล่ะพี่น้องคะว่าเด็กผู้ใดมีวันเดือนปีเกิดที่พิทัดเล็กไหลได้นะไอที่ไปที่มานี่นะพี่น้องคะการเสียซีของเด็กน้อยนะพี่น้องค่ะแมนระมานนั่นแหละเพราะว่าดีเปียดกันนะี่นะเออพระอาจารย์นี่เวิดพี่น้องค่ะแมนบบเออเ,เล้วที่ว่าแค่รถแค่รถนะพี่น้องค่ะบ่ได้จอจมเท้าพระอาจารย์นะนี่เด็กพี่น้องค่ะแมนบอแค่รถนี่พ้นไส้ฉันักลา์ว่าเป็นสีเหลืองนะพี่น้องค่ะ เป็นพรานเนี่ยนะอันเวามือนี่เนี่ยบ่ได้เกี่ยวกับพระอาจารย์ที่มาดีเบียเด้พี่น้องค่ะที่เกี่ยวประเด็นเล็กไหลเนี่ยนะพระอาจารย์หนึ่งที่มิสายายพันว่าอาจารย์จอจานนะพี่น้องค่ะพระจอจานเนี่ยนะพี่น้องคะ่ะแมนบอเออที่งมงายกับเรื่องเล็กไหลเนี่ยนะยุ่แถวแถวหมู่บ้านนั่นเนี่ยนะพี่น้องค่ะนี่แหละเรื่องตั้งเรื่องว่าเป็นยังไงแล้วจะเงียบแถอแม่นบบพี่น้องค่ะพี่สังเกตบอพ่อยาตเขา นำท่านจะของไงพี่นอออ้อง่ะไอ้พักไอ้แค่รถองค์ที่ว่ามากักเกไกลนะพี่น้องขะที่มีส่วนในเนี่ยพี่น้องะ่ะในเรื่องนี้นี่นะเป็นบอเออนี่แหลคะค่ะแล้วถามว่าพระเอกกับนางเอกนี่นะพี่น้องขะไปภาคใต้บ่หล่ะไปกะบ,บี้ไปภาคใต้ไปหยังบ่หล่ะไปพี่น้องขะเกี่ยวกับหยังหละ่ะเกี่ยวกับพวกที่ต้องการอยากได้เล็กไหลนะพี่น้องขะเขาอยู่ทางนั้นเออเป็นบ ครั้งหนึ่งนังเอกกับพระเอกันยังได้ไปทะเลพี่น้องขาไปทั้งภาคใต้นี่นะเออนี่แหละพี่น้องขาไอที่ไปที่มาเนี่ยหละแมนบอมันก็สงสัยเนี่ยแหละพี่น้องขาเออนี่แหละว่าน้องเสียชีวิตเนี่ยนะพี่น้องะไสยาศาสตร์มันก็อาจเป็นไปได้นี่แหละเนาะเอออันนี้แหละค่ะเป็นยังจังหวันไม่นู่หเพราะเพราะไงก็เคยบอาไว้นี่นะพี่น้องนี่แหละเออเขากลับมาวิเคราะห์อันที่วิเคราะห์มานี่นะบอได้พิษพลาดดอกพี่น้องค่านะเออนี่แหละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอันที่เขาวิเคราะห์ไปเนี่ยนะพี่น้อง่ะ ห้องเฮาเขาเป็นเจ้าหน้าที่เฮาเขา่ไ็้มีตตาทิพนะแค่วิเคราะห์ตามอุปปาลศิณะนิสัยหรือว่าการกระทํามือซื้อนะพี่น้องคะ่ะแมนบอลเออนี่แหละล้วเฮาก็วิเคราะห์มันก็ไม่ได้คิดเยอะแมนบอลเพราะว่าเฮาวิเคราะห์ว่าคนเนี่ยสิถือจับนะพี่น้องคะ่ะแมนบอลใชออกหมายเนี่ยนะกะตรงเป๊ะครับถือหมายตรงติดคนที่ คนที่อยู่ในใจของเขาน klar, ah. Writing Runner Why Damon genau ี่นะพี่น้องแมนบอลนี่แหละพระเอกนางเอกตํอิตตํ่อกองค่ะมิตรพระเอกแมนบอพี่น้องค่ะแล้วว่าที่นางเอกนะกับโดนน้ำนะพี่น้องค่ะแมนบอล่ะก็ต้องซอยกันนี่แหละพี่น้องค่ะแมนบอละพราพระเอกนางเอกก็มาคือกันไงี้พี่น้องค่ะเออแมนบอล่ะพออยากรวยทั้งรัดนี่นะพี่น้องค่ะอยกงานกับบอยฮิตนี่นะแมนบอเล่นการพันหนกพันนั้นแมนบอพี่น้องเออแมนบอล่ะเออเล่นการพันนั้นนี่แสดงว่าเจ้านี่ าเสื้อสายศาสตร์แมนบล่ะพี่น้อง่ะเออบ่ได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเอาเนยนะแมนบอพวกคนที่งมงายเนี่ยนะพี่น้อง่ะมักซื้อเลขซื้อหวยซื้อเบอร์ล้เหร่ยการพนันนี่นะเขาเรียกว่าขูพวกเสี่ยงโชคนี่นะแมนบอการแสดงว่าพวกเขางมงายในเครื่องล้างของขังนี่นะพี่น้อง่ะแมนบล่ะถ้าสมมติว่าบ่งมงายในเครื่องล้างของขังนี่นะเขาก็ต้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเองแมนบอพี่น้องคะอยากได้ก็ต้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแมนบออันนี้เวียกงานบ่เฮ็ดพี่น้อง่ะนะ เฮาเป็นยังจังลู่นี่นะแมนอกบอกแมนว่าเขามาโนได้พี่น้องคะ่ะยืนยันจากครอบครัวนะว่าพะเอกกับน,นางเองเนี่เขาบอชอบเหตุการณ์เหตุงานพี่น้องคะ่ะเขามีตะเหรนตะกินตะเทียวเออเขามีแต่แบบว่าฝากชีวิตของเขาไว้กับไว้กับเลขกับเบอร์กับอ่ากับเรื่องเสี่ยงโชคนี่นะพี่น้องคะ่ะมีอะไรแมนโบล่ะ,อละเออเขาบ่ได้เบาเองยืนยันจากคนในครอบครัวของเขานี่นะแมนโ่พี่น้องคะ่ะจากน้องจากคนใกล้ชิดแมนโบ เออจากเมยย้ายเมเ์แถาผูนาตาย้ายเนี่ยนะพี่น้องคะเออเมนบอกเล่าเขาก็ยยืนยันเนี่ยนะเมนบ่เออถ้าสมุทรคุณบ่มาเล่นบ่มากินนะพี่น้องคะเมนบ่คุณมีลูกมีเต้านี่นะคุณบ่สามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้นี่นะเมนบ่พี่น้องคะเอามาให้เมย์แถเมยญาเลี้ยงนี่นะสมุดเนาะพี่น้องคะอันนี้อันนี้มันก็มีหลักฐานบ่เพิ่นบ่ไว้นะพี่น้องคะเมนบอกเล่าเออแล้วกาบ่ได้มีปัญญาเลี้ยงนี่นะให พ่อเม่ให้ผู้เฒ่าผู้แก่เลี้ยงนะ่ะนะเจ้าของนี่นะพี่น้องคะไม่ได้ส่งเงินส่งค้ำนี่นะเหมือนบ่กการแสดงวาหยัง่งส่ตวัวเองไปทํางานอยู่แต่ว่าบ่มีิปัญญาเลี้ยงลูกนี่นะการแสดงวาหยัง่งการแสดงว่าเจ้าของใส่เงินเกิน,กนตัวนี่นะพี่น้องคะใส่เงินเกินตัวเลี้ยงหยังล่ะอ่าถ้าคนเงินคนคน,คนใส่เงินธรรมดาซื้อกินธรมรมดานะพี่น้องคะมันก็ซื้อกินแค่แอิม่มเหมือนบอกแต่ว่าถ้าสมรภิ่นการผนุงผนันนี่นะพี่น้องคะมันพอบ่เปลี่ยนเนี่ยเหมือนบอกเราเออนี่แหละ แต่ต้องได้วา่างว่าบ่มีเงินเก็บเนี่ยนะพี่น้องคะแล้วบ่มีเงินเก็บเลยสามารถส่งเสียไม้ทั้งลูกทั้งเต่าได้บ่ละไอพะไไนะ้พอเฒ่าแมย์ยาเลี้ยงลูกไปถ่าย,น,ยนะพอหง่แม่ใหง่นี่นะแมนบอกบอมันกลับว่าได้ส่งมาไงคะอันนี้เม่ใหง่กะยืนยันแล้วมันบอกว่าไม่ได้ส่งนี่นะว่าแม่ใหง่พอหญ่เนี่ยเลี้ยงล้านไปถ่ายอยู่บ้านนีนะ่นะแมนบอก เออกลับไปหาค้นขวายหารับจ้างรลับ,บายไปหาสีขาวสีน้ำเอามาเลี้ยงหลานซื้อนมให้หลานกินนะี่นะทั้งๆท,ที่ลูกสาวกับลูกเขยเจ้าของไปทำงานอยู่เมืองกุงนี่นะพี่น้องคะถ้าบ่ามาการพนันได้ว่าเล่นเสี่ยงโชคเลยนะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเลยนะพี่น้องขาแม่นบ่เสี่ยงนี่แหละพวกการเสี่ยงโชคนี่แหละพี่น้องขาแม่นบ่เออมันก็ต้องมีเงินเก็บแม่นบ่ละ่ะมีเงินโ่งมาทางบ้านเหมือนบ่ละ ไปทํางานสองคนมามีเงินสรงไม้คางนมลูกนี่นะการแสดงมาจาของเป็นคนมักเสียงโชคพี่น้องคะเออแมนบอละเราวม่นก็นมาเกี่ยวพันกับคดีนี่พอดีนะพี่น้องคะแมนบอคือคุณหมักเสี่ยงเนี่ยนะแมนบอแเราถามว่าคนอื่นเนี่ยเขามาลู้จักกับหมู่บ้านเนี่ยพี่น้องคะแมนบอเออมาสืบแสวงหาหาเด็กน่อยความบริสุทธิ์แมนบอวันเดือนไปเกิดอันนี้สิตัดผมหรือว่าเอาผมประจันเขาไปาตัดเล็กไหลนี่นะพี่น้องคะนี่เลย มันกับมีนี่แหละเป็นบอพี่น้องขาประมาณนี้หละพอดีเด็ดดีเบรกมื้อนี้นี่นะเออพายจานกับเปิดอกนะพี่น้องขานี่แหละเนาะเพราะว่าอย่างหล่ะเพราะว่าฮาวเม้าแค่รถแค่รถแตมันกว้างพี่น้องขาแล้วย่านเขาใจว่าเป็นเพ่นเนี่ยนะเพ่นก็เลยออกมาตอบโต้มาแก้ช่องนั่นช่องนี่นะพี่น้องขาเป็นบออ่าจจะเฮาได้เข้าใจนี่แหละพี่น้องขาแค่รถในมุมมองของการเล็กไหลนี่นะพี่น้องขา อ่าก็เขาพูดง่ายว่าอาจารย์นะพี่น้องขาเป็นบ่อจออาจารย์พี่น้องขากามีเรื่องเล้าพัวพันในการเล็กไหลคือกันพี่น้องขาโมเมนว่มาแต่มีอาจารย์เดี๋ยวนี้อาจารย์จอาจารย์เนี่ยเออกะมีพัวพันคือกันพี่น้องขาเออในเรื่องที่ว่าความเสื่อถือของเล็กไหลพี่น้องเออแล้วถาม่าหมู่บ้านที่เกิดเรื่องนี่นะมีการซื่อเล็กไหลกันเกิดขึ้นบ่เกิดพี่น้องขาเออนี่เลยคนชาวบ้านก็บอกนะพี่น้องขาเนบ่เออขอมูลนี่นะ ซสื้อสามแสนขึ้นไปถึงหาเสนซื้อเล็กไรบอมแมนซื้อก่อนหน่อยเอาคือว่าซสื้อก็ติถือแถบสิว่านะบอมแมนมาขายก่อนยังไงได้พี่นน้องขาก่อนยังไงเป็นสิบล้านยี่สิบล้านนี่หรอกถ้าสมมติพใดได้มาบอมแมนบาเราเออได้่าถ้าสีแบ่งขายเนี่ยนะก็รจะขายเล็กนิดหน่อยนิดหน่อยติดติดต้อตๆนะพี่น้องขาสามแสนสี่แสนหาแสนขึ้นไปนี่นะพี่น้องขาว่มแล้วเกี่ยวพันกับเรื่องเนี่ยพี่น้องขาก็อาจารย์จออาจารย์บ่แต่เริ่มแรกเริ่มแรกนี่นะ ขั้วพันเลี้ยงเล็กไหลเนี่นะเป็นบอพี่น้องคะเออแต่ว่าเบอร์เจ้า้องมัดเงียบไปตอนนี้นี่นะห้คนอื่นมารับหน้าเทนเนี่นะพี่น้องคะเป็นบอกเราแต่ว่าการสืบนะเจ้าหน้าที่สืบี่นะเขาก็บ่ได้ถึงประเดี๋ยวนี้นี่เด้พี่น้องคะเขาสืบแต่ว่าเขาบ่บอกไงเขาหายไปหายคนไปมุ่งเป้าหมายอันอื่นเนี่นะบ่ยเป็นจุดสนใจนะพี่น้องคะถ้าว่าจุดสนใจท่าสมมติว่า ไอ้จอาจานเนี่ยพี่น้องขะพระไอ้อาจารย์แค่รถจอาจานนี่นะพี่น้องขามันบอกถ้าว่าลู่ตัวว่าเจ้าหน้าที่กำลังสืบเจ้าของอยู่นี่นะก็สิหยุดการเคลื่อนไหวนะพี่น้องขาเหมือนบอกเจ้าหน้าที่ก็เลยแบบว่าบ่อห้นักข่าวบ่ไห้ผู้ใดลู่เนี่ยนะพี่น้องขาไห้ลู่ส้นน้อยเนี่ยนะเหมือนบอกว่าเรื่องเล็กไรเนี่ยก็ยังสืบอยู่เนี่ยนะพี่น้องขาะนี่แหละแต่ว่ามันไม่ได้ออกโซเชียลนักข่าวช่องอื่นช่องยิญง่ๆนี่นะพี่น้องขาช่องโตโตนี่แหละเหมือนบอกพี่น้องขา บ่ได้เว้าถึงไงเออมาที่เพิ่นก็เลยเข้าใจว่าเขาซ้าสืบเรียงนี่แล้วไงคะนี่แหละเขาสืบจนนเขาลู้พี่น้องคะ่ะนะเออแมนบ่แล้วมาจบศพหมอกับอ่าพระอาจารย์พี่น้องคะ่ะครับอ่าพระพ้นนี่นะแมนบ่เพื่อนมาฝันพี่น้องค่ะเนาะเออนี่แหละเพื่อนกับมาฝันนี่นะว่างฝันต้องสองสามเมื่อนี่พี่น้องคะ่ะเมนบ่เพื่อนฝันว่าพี่น้องคะ่ะไอฝันเด้อเพื่อนฝัน เพิ่นฝันว่านี่นะพี่น้องขาะมักเนี้พี่น้องขาแมนบบพระเอกกอกว่าพระเอกพี่น้องขาเนาะเพิ่นฝันว่าพระเอกกับนางเอกพี่น้องขาแสดงหนังเนี่ยนะพี่น้องขาแมนบบเออในหนังนี่แหละเพิ่นฝันเห็นพี่น้องขาติดโคกพี่น้องค่ะนะเพิ่นฝันนี่นะว่าพระเอกกับนางเอกมีกุเจอยู่ในโคกพี่น้องค่ะเป็นฝันเนี่ยแมนบบจนว่าสาวโซเซนออกมาโจมตีพระพี่น้องค่ะ เพราะเพื่อนฝันแบบซสี่ไงเพื่อนก็บอกว่าเพิ่นฝันเมนบอลเออความฝันเนี่ยมันห้ามกันบ่ได้เมนบอพี่น้องคะนี่แหละออกมาโจมตีท่านนี่นะพี่น้องคะเออมาที่นี่เมื่อนี้นี่นะพี่น้องคะจากการดีเบตกันเนาะพี่น้องคะคุณอาร์ตพี่น้องคะก็เลยถามพระนี่นะพี่น้องคะถามว่าอคนเนี่ยนะพี่น้องคะตามยู่ในความฝันนี่นะว่านะพี่น้องขาว่าคนไล่นะพี่น้องขาเมนบอเออฝันนี้นี่พี่น้องคะ ว่ามันจะมีจักค้นเนี่ยนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ลูล้แล้วเจ้าหน้าที่มีหลักฐานแลว้วแต่ว่าถามพระจะซื้อว่าสิฝันตรงกับขอมูลบ่ได้นะพี่น้องคะ <c oughs> นี่แหละบาทนี้นี่พระตั้งกระตอบว่ามีสามพี่น้องคะบอแมนสองเลมีสามนี่น,นะแหมนบอกคุณอาเลยถามต่อว่าเออสามเนี่นะเป็นคลาวาดบ่เป็นคนธรรมดาเนี่ยนะหรือว่าเป็นอันแคระนะพี่น้องคะประมาณนี้แหละเนาะสีเหลืองนี่นะเออแล้วบาทนี่พระจามบอกว่าบอแมน ขคาระวาดพี่น้องขาเพิ้นฝันนี่นะเป็นสีเหลืองคือกันพี่น้องคะเป็นแครอทคือกันนี่แหละเพิ้นฝันนี่นะเออนี่แหละพี่น้อง่ะแมนบละเออหมายนี้กูก็เลยบอกว่าเออนี่นะเนี้ละพี่น้องคะติีตอนเนี่ยเจ้าหน้าที่พี่น้องขาเพิ่นเตรียมตัวสื่อได้พี่น้องขาสื่อนาฬิกาโลเล็กไว้ทาพี่น้องขาเป็นของขวัญมันนี่นะหลังปีใหม่นี่นะจะมอบให้หลังปีใหม่ได้บ่าม่นมอบให้ปีใหม่พี่น้องขาสื่อนาฬิกาโลเล็กฝังเพชร ไหว้ทาเรียบร้อยแล้วพี่น้องคะไมทั้งสามเรือนเลยเอ้อพี่น้องคะซื้อไหว้ทาทั้งสามเรือนนาฬิกาโลเวตฝังเพชรพี่น้องคะจะมอบให้หลังปีใหม่เออแมนบลาห์ราวาสสองแล้วกะสีเหลืองแค่ลอดนะแค่ลอดพร้อมพี่น้องคะเออพระแค่ลอดนี่แหละเนาะอันเลือนเนึงพี่น้องคะทั้งหมดมีสามเรือนเออนี่แหละเนาะนี่แหละ พาจามัดดีเบตมื้อนี้นี่นะเป็นประโยชน์ยูพี่น้องขาเนี่ยลยไอ้ว่าแค่รดแค่ลถเนี่ยบางคือที่เขาซื่อสารออกไปเนี่ยโมเมนพระพนเด้พี่น้องขาแค่ลถรูปอื่นกับนี้นะเห็นบ่เขาต้องคิดวิเคราะห์ดีๆเนี่ยนะเยอะนี่แเลยบางคนก็เขาใจพิษไปว่าเพิ่นกับไปทั่วลงเพิ่นเนี่ยนะพี่น้องขาถามว่าท่านได้เข้ามาซอยเหลือเพลเอกนางเอกบ้เนี่ยนะเข้ามาอยูพี่น้องขาท่านมาได้ซอยอยู่นี่นะแมนบ่ พ่อหยังล่ะเออในมุมมองของข่อยเนาะพ่อเพิ่นเป็นพระพี่น้องขาเพิ่นก็ต้องมิกิตเมตตาเบิดสุขนีนละ่ะพี่นออ้องขาแมนบอกเออนี่เละมาที่นี่พี่น้องขาแล้วถามมาเกี่ยวกับอ่าอ่าสางนะพี่น้องขาอ้สางพญานาคน,นี่แมนบ่พี่น้องขาว่าท่านมีสิ่งเกี่ยวของบ่เนี่ยนะเฮามาฟังเฮากับเบิงน้ากันมาตะแรกแล้เนาอพี่น้องขาว่าท่านไหนนะพี่น้องขามาพระเอกกับนางเอกเนี่ยพี่น้องขาเคยไปหาท่านนี่นะพี่น้องขาแมนบ่ ท่านก็ให้พญานาคองคหนึ่งมาเนี่ยนะจำดนบ่นพี่น้องคะเอออันอง์อันบูสีสุดโทเนี่ยนะมาาว,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 ว่าเหมือนบ่พี่น้องคะแล้วเพื่องกะไ้ทำนาอยว่นะเหมือนบ่ว่าเนี่ยนะถ้าสางได้เนี่ยนะกระสางได้ยุติว่าสางตัวนี้น้อยบ่อยสางตัวใหญ่เนี่ยนะเพราะบุญบรารมีพระเอกกนะ็นั่งเอกเนะี่ยมันบ่ฮอดน,นะพี่น้องค่ะแล้วพระเอกนาะงเอกมันโลภมากพี่น้องค่ะแล้วบ่เสื่องไงก็เลยสางง่ญ่เก,ลกลินกําลังนะพี่น้องค่ะ มันเลยเกิดเรื่องแมนบบแล้ววัาที่ปู่สีสุดโทเนี่ยนะไอเนี่ยพี่น้องคะพระจาจาร์เนี่ยเลยเอาคืนไปนี่นะแมนบ่เพราะเพราะว่าตอนนั้นพระจาจาร์ว่าปู่สีสุดโทไปเล้วนะพี่น้องคะไปเข่าเฝ้าพระอินนะทรทน์แล้ว,วเลยนะไปเล้วแมนบ่การมิต่ปาริกิตสิมาเทียนนี่แหละพี่น้องคะแต่ว่าถ้าปาริกิตมานี่นะเพิ่นกะบ,บอกแล้วแมนบ่ว่ามันสีบ่สำเร็จพี่น้องคะเพราะอย่างล่ะ พอพระเอกกับคนนั่งเอกเนี่ยนะมันบ่าเพนมีบุญบรารมีพ่อสิ่สางได้พี่น้องคะผู้ที่รสางองค์งหญ่ๆหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ง่ญ่ๆได้เนี่ยนะต้องเป็นคนบุญพี่น้องคะเออจำศีลแล้วก็ห่มผ้าขาวห่มเหลืองก็ได้ว่าไปบวชก็ว่าไป็นบาะต้องมีพลังพลิ้งแพร่เมตตาเยอะๆเนี่ยนะจังสิได้เนี่ยนะแต่ว่าถ้าห้าม่มีเออ คุณวาความดีในตัวเองแล้วก็่บ่มิใจบุญสุนทานเหมนบ่แล้วนางปฏิบัติบ่ได้นะพี่น้องคะคือว่าไงว่าบุญบารมีเขาแก่ถึงนี่นะมันเสี่ยงอันเป็นไพพี่น้องคะการนี้แหละอันนี้ก็เป็นความฝันของเพ่นเนี่ยนะพี่น้องคะมาที่นี่เพลนเอกบอ่เสื้อไงฝืนเพ่นนะพี่น้องคะก็ได้สางเกิดขึ้นมาเลยเป็นเรื่องแบบนี้แหละเมืนบอเออประมาณนั้นพี่น้องคะเพราะว่าก็รมย่ำถามหลายอยู่และนะ้วเนาะพี่น้องคะ ขอกลับจับตาประเด็นที่สําคัญที่เขาเคยว่าวัยเ้วมาอธิบายฟังอีกรอบนึงพี่น้องค่ะเพราะผู้เจ้าสิบไม่ได้ลืมนี่นะแมนอเออที่ไปทีมานี่นะพี่น้องค่ะเป็นยังจ้าอ่า้เปิดเฮดวิวสิกวิดีโอไหน,นนู่นนี่นั่นนี่นะพี่น้องค่ะพออ้ยังหลับเพิ่นกระบ,บอกมันบอกพี่น้องค่ะอยากไฮไปเอกนั่งเอกเนยนะ มีรายได้พี่น้องคะ่ะทำมาค่าขายได้น่นะเหม่นบอกเออมัต้องไปรองเงินขอเบนขอ,ขอทานน้ำเขาหรือว่าเปิดบริจาคนูน่นนี่นั่นนี่นะเออเพื่อนมาใหญ่คนอื่นมาสบอ่าอียงอ่ะพี่น้องคะมาประมาทเรื่องนี้เนี่ยนะก็อยากให้เขามีอาชีพนี่แหละพี่น้องคะ่ะแต่ว่าเพ่กนั่งเอกเขามีนิใสยขี่ข้านต,ตัดแต่งต่ำกอนเหม่นบอกพ่อแม่ก็ได้ยืนยันแม่ก็ได้ยืนยันแม่นบอกว่าเขาเนี่ยเรียกงานมาเห็ดมิตรลินเน่ยนะนะพี่น้องคะเหม่นบอก ทั้งแม่ทั้งน้องก็ได้ออกมาว่านี่นะแมนบบเลี้ยพระนะเพื่นบรรลุพี่น้องคะเพิ่นโยกไกลเนี่ยนะแมนบบเออเนี่แหละเพื่อนก็เลยไริรู้ว่าที่ไปทีน้ามาอ่าพื้นฐานของเขาเนี่ยเม่อเนค้นเห็ดเวียกเห็ดงานนะพี่น้องคะค้นเสียงโซกเลยนะแมนบเนี่แหละก,ก็เลยออกห้นะพี่น้องคะบาท,ที่นี่ออกหาแล้วก็ไปมาลอดเมนบบล่อพ่ออหยังล่ะเออมันก็เหนื่อยก็ดีก็เปิดบริจาคมันง่ายเมนบบพี่น้องค่ะ คือตอนนั้นเปิดบริจากก็ได้ปั๊บได้ปั๊บเป็นบอเลียวอันนี้กับอันนี้เพิ่นกับเบ้าอันตรงยู่ได้พี่น้องขะเพราะว่าเพิ่นเคยบอกแล้วว่าให้ปิดเนี่ยนะที่เปิดบริจากว่าที่สัางนะพี่น้องขาสางพระเจ้าน้ากับเห็ดผู้เนี่ยนะผู้วัดตีินะาแมนบอพี่น้อง่ะนี่แหละพระจ้างก็ได้บอกนะแล้วเพิ่นบอปิดไงเพิ่นก็เลยบอกว่าจะไปพี่น้องขะไปหาหมอฟ้ากับหมอป่าเนี่ยนะแมนบอเออนี่แหละเพิ่นเบี่ยงเบนมาเพราะอยากปิดบัญชีเงินนี่นะพี่น้องขะ คือตอนนั้นก็ได้คัดใจกับพาจานอยู่เมนบบคือตอนนั้นนี่นะก็เลยได้ไปพี่น้องค่ะพอไปแล้วก,ก็บ,บอย้อมปิดเมนบอกับเบียงเบนมาปิดบอได้นู่นนี่นั่นเมนบอมาลืมเอาบัญชีธนาคารไปน้ำนู่นนี่นั่นนี่แหละพี่น้องเราคุณน้าฟ้าแต่เลยพาไปปิดนะพี่น้อง่ะเมนบอไปรับระงับไว้นี่นะปานนั่นเนี่พี่น้องค่ะคือว่าไงาว่ามันบ่อยากปิดนะั่นนะเออ มันเบียงเบนปานนั่นแมนบอสพี่น้องขะเพิ่นกับเราเล่าให้ฟังตามที่เฮาเคยได้ฟังมาตามเป็นข่าวอยู่เนี่ยนะการแสดงว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเราจริงใจเว้าอยู่พี่น้องระาอาจารย์เนี่ยมาดีเบตกับคุณอัดแถวนี้น่นะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอยู่พี่น้องขาแมนบอกเออลูกที่ไปที่มากของเล็กไหลแมนบอสหล่ะพี่น้องคะเพราะเล็กไหลมันเกี่ยวพันกับคดีผล,ลไม้พี่น้องขะเออ พ่อน้องผลไม่เสียชีวิตคือว่างาเขาตัดเส้นผมเนี่ยนะเออแมนโบเล่าต uh, ัดเส้นผมไปยังไรเกี่ยวกับนี่ละพี่น้องคะสยาศาสตร์แมนบ่คดีสยยาศาสตร์นี่พ่อเท่าเคยว่าไววเนี่ยนะตอนพักเออลูกเขยเนี่ยนะแมนบบเออนี่เละว่าไอ้คออันอันเนี่ยพี่น้องคะคดีนี่นะเออสยศาสตร์อล้กัอาคัดแกงแล้วยาเสพติดแล้วไววสามข้อแมนบบ ไอ้ไซยาส,สาดีมัดตรงกับของอันนี้นะพี่น้องค่ะประมาณนั่นแหละส่วนว่าถามมาข้างน,นี้นี่นะว่าเอาไปนะพี่น้อง่าว่าสะเทือนหลายคนบอกสะเทือนหลายคนพี่น้องค่ะสะเท,ทือนู้ไดแน่นะพี่น้อง่าคนที่อยู่กับขบวนการแกงเล็กไหลนี่แหละเออออกมาดิ้นกันเลยเด้พี่น้องขาแมนบอกเออทันนวยก็ออกมาดิน้นแมนบอพี่น้องขาเออหลกักกาบอแมนทันนวยก็ออกมาดิน้นแมนบอพวกงรา้องกันเงียบมิดซีรีแมนบอพี่น้องขา ย่านเขาสาวตัวไปถึงตัวเองเนี่ยนะนะพี่น้องขาแมนโบถามมาเจ้าหน้าที่ตอนนี้นะโอ้พี่น้องขาอายการและเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งโจทย์นะพี่น้องขารักฐานเขาเป็นแน่นหนามากเลยพี่น้องขาแค่ออกมาดีเปิดกับพระแค่นี้นะแมนอกท่านออกบอกอห้ฟังเบิดนี่นะพี่น้องขาแมนอกเออเบิดในมุมมองของท่านนี่นะท่านลูกแค่นั้นท่านกระตอบแค่นั้นนี่นะพี่น้องแมนบ่เออนี่กระแซงว่า ท่านเปิดเผยเนี่ยนะมันบอกบ่ได้อึกอักปันไดเนี่ยนะถามปั๊บตอบปั๊บไปนะลู่เท่าที่ตอบได้เท่าที่ลู่เนี่ยนะถ้าบลลู่ก็บอกว่าบลลู่เนี่ยนะมันบอกแต่ว่า่วนมากทิ่แลตอบมือนี่ลู่เบิดพี่น้องค่ะตอบได้เบิดสู้คาถามเนาะประมาณนั้นพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาเรียนฟังเด้อพี่น้องค่ะวัดดีเบทเนี่ยนะคู้นากกับพระดีเบตเนี่ยนะพี่น้องค่ะเกี่ยวกับประเด็นน้องผลไม้พี่น้องค่ะเสียชีวิตนี่แหละพี่น้องค่ะเนาะ มันพัวพันกับเล็กไหลบอ่อเนะี่ยนะพัวพันอยู่พี่น้องคะประมาณนั้นเนาะก,ก็เด็กน้อยจังเลยเสียชีวิตนี่นะพี่น้องคะ,สะแสดงว่ามีประโยชน์อยู่พี่น้องคะออกมาดีเบทครั้งนี้เนาะการสมมติว่าเคยว่าเขานี่นะพี่น้องคะเออม็นบอเคยเขาเจผพิดหรือว่าพลาดพิงถึงพระอาจารย์นะพระอาจารย์พ้นนี่นะ,ะขอกราบขอข,อข,อขอมาเดอ้อพี่น้องคะมันบอกพอเขาก็บ,บร่รลูเนาะพี่น้องคะว่าแค่ล็กับไม้เพาว่าทานเพราะว่าท่านมาพัวพันนี่นะแมันบอกตวราแค่ล็อตในเรื่องนี่มันมีหลายองค์พี่น้องคะ มอแมนแต่แค่รถอ,องค์เดียวไงแม่นบอแค่รถหรือมาพวพันเรื่องนี้เนี่ยหลายมากแม่นบอพี่น้องคะเพราะว่าเขามาท่วงนั่นท่วงนี่นะเฮาก็เลยจำคน้นมาได้เนี่ยนะมันเยอะมากเกินไปแม่นบอหนึ่งในหันกับนี้อ่าแค่รถจอจานพอ่อพี่น้องคะในพวพันเรื่องคดีอผลไมนี่เละเรื่องคดีเล็กไหลนะพี่น้องคะเนาะ้าสมมติเฮาก้าวพลาดพิงหรือว่า คำเ,เบ,บ้าที่บเหมอสมในการเป็นพาเนี่ยนะก็เคาะกราบขม้าพ้อมเด้อเน,นพี่น้องคะเพราะว่าบางครั้งเขาเขาบ่ได้ไปวัดดูนะพี่น้องคะคำเบา้าคำจ่าเขาน,นขาาาขี่นะเบ้ากับพาคือเบ้ากับบุคคลธรรมดาเนี่ยนะอันนี้ก็บ่ได้เกียรตินะเนาะพอเขาบลูเนี่ยนะใส่คำมาดีสันทั้งสี่นะขน้อยหรือว่าอันอย่างหลับพี่น้องขาก็บอกบ่เป็นนี่นะมันบ่เขาก็ว่าเจ้าข้านี่เว้าเป็นอยู่นี่นะมันบอกแต่วา่าเฮาว้าคิดนี่นะ เขาบอกไงว่าถ้าสมมติเาใส่คำบ่เบมสมนี่นะขวามทานกัยังเป็นพระาได้ผ่าเหลืองอยู่เป็นบ่พี่น้องขาการใส่คำบอกคำจาเขากต้องระวังอยู่หลักพี่น้องขาเป็นบ่เพราะเขาไปคนศาสนาพูดพี่น้องขาเนาะกาบ่ได้พลาดพิงเยอะแยะเ้อพี่น้องขากาับมาบ่อยฟังประมาณนี้พี่น้องขาเนาะเออในเละส่วนเล็กไรเนี่ยนะมีคนพัวพันบอเนี่ยนะมีคนพัวพันกันเยอะเราถามว่ามีแค่รลอดพัวพันบอแค่เรากลับมาพัวพันเยอะกันพี่น้องขาแค่ราเดี๋ยวมันไม่ได้หมายความังแต่พระอาจารย์เนี่ยพี่น้องขา แค่รถดหลองค์พี่น้องขาแมนบอกเออนี่เลยเนในเรื่องนี่นะพี่น้องขาที่ว่าถึงเล็กไหลยนี่นะบ่แเม่นพัะพ้นพี่น้องขาแมนบอกเออว่าเม่นท่านนี่นะท่านก็ออกมาหาคือกันพี่น้องขาหาจับคุณไล่คือกันมาสั่นท่าน่าพี่น้องขาแมนบอกพอเล็กไหลมันคือโด่งขึ้นดังเทเนี่นะท่านเลยอยากลู้ท่านเลยโดดตัวลงมาเบิ่งนี่นะพี่น้องขาอันนี้ท่านบอกสี่เด้อใครบอกตามท่านนี่นะพี่น้องขาแมนบอกเออแล้วบาดีนี่เพราะเขามาในวงการนี้แล้วนะ มันก็เลยเห็นในคนอื่นเนี่ยมองท่านในรูปแบบที่บ่ดีเนี่ยนะพี่น้องขาแมนบ่ตอนนี้แหละท่านก็เลยบอกว่าถอยนะพี่น้องขาถอยไปนั่งยู่วัดคือเก้านี่แหละพี่น้องขาไปปฏิบัติธรรมคือเก้าเออแมนบ่แล้วก็เพื่อเพเพรพระพุทธศาสนาเนี่ยนะพี่น้องขานี่แหละถามมาคนอื่นทุกๆคนนี่แหละทั้งสองไฟนี่แหละพี่น้องขาถ้าไปวัดเนี่ยนะท่านก็ยินดีต้อนรับเบิสู่ซูไฟนี่แหละพี่น้องขาแมนบ่คือตอนนี้ท่านไม่ได้เป็นไฟเพรได้เราเละ ท่านเป็นไฟพระพุทธศาสนาทานก็ตอบบังสี่นะพี่น้องขาเนาะนี่แหละพอ,อกระเป๋าตามนี่เด้อพี่น้องขาเนาะส่วนพวกเจ้าเลยนะทั้งสองไฟอยแหละพี่น้องขาเอที่ั้งสองไฟเนาะการใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังเอาเองเด้อพี่น้องขาไปฟังดีเบตมาแล้วแมนโบแล้วก็เรื่องคดีมันเป็นยังสั้นยังสี่นี่นะพี่น้องขาเกี่ยวผูกพันแบบใดนะแมนบ่พี่น้องขาเรียกเปลี่ยนจังมีหมายจับอ่าผูอเอกกับนังเอกนี่นะพี่น้องขาแมนบบใช้วิจารยณเราเองพี่น้องขา แล้วกะถ้าสมมติเรา,าม่มีหลักฐานไม่มีเอกสารบาม่มีพยานหลักฐานบ่นเน่นานายนะพี่น้องขาเหมอนบพอพบตรอท่านคงไม่ออกหมายจับพี่น้องขาหลักฐานมาันมีมาแล้วเหมนบ่เรื่องอีหยัยงน่ะก็ต้องไปสู่กันยุ่อสารบุลุะพี่น้องขาอันนี้เข้าใจอยู่เนาะสู่การยุ่อสารนี่เลยพี่น้องขาเขาก็ต้องให้เกียรติพ่อหมายจับมันออกมาแลว้วเมนบ่เขาก็ต้องลู้ลแล้วละพี่น้องขาหมายออกผู้ใดคนนั้นก็ต้องเป็นผู้ต้องหาเมนบ่เป็นจำเลยเนี่ยนะจำเลยกม็มีแล้วพี่น้องขา การแสดงวา่ายังการแสดงออกไมายจับบ่บผิดพี่น้องคะะถือกแล้วเละแมนบ่ล่ะพวพันได้เหล็กไหลนี่นะพี่น้องขะแต่ว่าถามว่าเขาผิดไปเขาบ้านไอผิดพี่น้องขะต้องให้เขาไปพิสูจน์ตัวเองแมนบ่พิสูจน์ตัวเองในศาลนี่นะพี่น้องคะะมอนจีเปียดนี่เละไปพิสูจน์กันในศาลแมนบ่ว่าเจ้าของเนี่ยบม่ได้เพียวพัวพันเรียงนี่ว่าบ่ได้ตัดผมน้องว่าเวลาหายไปเจ้าของยื้อใส่ยื้อใส่นะให้เขาไปแก้ตังเอาเองนี่นะพี่น้องขะ เขากระมาอธิบายฟังแบบนี้นี่แหละพี่น้องคะว่ามีสี่คำถามเรื่องเล็กๆมันมีในสำนวนจริงพี่น้องคะเนาะจหรับคลิปเนี้แค่นี้เดอ้อพี่น้องคะเจอกันไหมพี่น้องคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดอ้อค่ะเดอ้อเลิบๆค่ะ